สวัสดีค่ะวันนี้นุ้นมารีวิวอันนี้นะคะเป็นเคลียร์โน้ตที่แปะลอกสิวเซียนบริเวณจมูกนะคะบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่บริเวณจมูกว่ามีสิวเซียนเป็นรอยจุดๆดำๆใช่ไหมเหมือนเม็ดสตรอเบอรี่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วเนี่ยไปกดดันบีบพวกสิวเซียนเนี่ยช่วงจมูกเราก็จะแดงนะคะหรือว่าเป็นรอยเล็บซึ่งวิธีการของหนูก็จะใช้แผ่นลอกสิวเซียนหนูก็ใช้มาหลายอย่างแล้วนะคะหรือจะเป็นแผ่นลอกสิวเซียนที่ซื้อง่ายๆใน 7-Eleven อะไรเงี้ยก็ได้แต่หนูเจออันนี้นะคะรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีแต่ก่อนอันนี้เป็นกล่องที่2นะที่หนูซื้อมานะคะสำหรับเจ้ายี่ห้อเคลียร์โน้ตนี่เขาก็มีรางวัลการันตีนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะสำหรับคำว่าแต่ของหนูก็คือว่าราคามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะกล่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา375บาทอยู่ที่กล่องนะคะบางคนอาจจะซื้อในแอปหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้นะมาดูกันว่าใน375บาทเราได้อะไรบ้างนะคะในกล่องนี้นะคะนี่มีมาให้ดูข้างหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วแหละว่าในกล่องก็จะมีเบอร์1 2 3นะคะ1 2 3คืออะไรบ้างอันนี้นี่รู้ใช้ไปแล้วนะอาจจะมีความเขอะๆบ้างอ่ะวิธีการเลยดีกว่าวิธีการในการที่เราจะลอกสิวเซียนด้วยเจ้าเคลียร์โน้ตอันนี้นะคะก็เขาจะมีบอกข้างกล่องค่ะว่าขั้นตอนแรกเลยใช้เบอร์1อันนี้ในการหยดไม่ให้หยดคือทาลอบจมูกนะคะมันจะเป็นน้ำใสๆไม่มีกลิ่นอะไรนะพอทาไปก็ไม่ได้รู้สึกแสบหรืออะไรก็คือปกตินะคะเย็นๆธรรมดาก็ทาไปให้ทั่วบริเวณตรงที่เราจะลอกสิวเซียนนะคะบริเวณจมูกตรงนี้ปุ๊บทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีหลังจากนั้นนะคะให้ใช้เบอร์2ค่ะเบอร์2ก็คืออันนี้นะจะเป็นครีมแบบสีเข้มสีดำปี๋เลยล่ะจะหนืดๆหน่อยให้ใช้คู่กับสปาตูล่าอันนี้นะคะที่เขาให้มานะแล้วก็เกลี่ยบริเวณจมูกหนูก็จะเกลี่ยเฉพาะช่วงจมูกตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเกลี่ยไปจนถึงตรงด้านข้างนี้ก็ได้แต่นุ้ดไม่นะคะหนูก็เอาแค่ตรงนี้แหละก็แล้วแต่นะคะพอเราเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเราก็ให้ใช้เบอร์3นี่แค่นี้เบอร์3เนี่ยข้างในมันจะเป็นกระดาษสีขาวนะคะแปะทับลงไปบริเวณตรงที่เราทาสีดำเมื่อกี้เนี้ยแหละแปะทับลงไปนะแล้วก็รอ15-20นาทีให้มันแห้งสนิทนะคะแล้วก็ลอกออกโดยการดึง2ข้างนี้ค่ะดึงออกมาตรงๆสิวเซียนก็จะหลุดออกมาเลยซึ่งหลุดออกมาเยอะมากแต่อย่างนึงนะที่นุ้ยแบบว่าชอบในสิ่งนี้ก็คือว่าถึงมันจะราคาสูงแต่มันสามารถที่จะดึงสิวเซียนออกมาได้ดีค่อนข้างดีมากเลยถ้าเกิดสมมติเทียบกับแผ่นลอกสิวเซียนที่เราซื้อมาแบบ29บาท39บาทใน7-Elevenอะไรอย่างเงี้ยมันนุ้ยว่ามันดีกว่าครึ่งนึงเลยอ่ะดีกว่าจากที่ใช้แบบนั้นนะสำหรับตัวนุ้ยเองนะก็แล้วแต่คนนะและอย่างนึงมันลอกแบบไม่เจ็บด้วยอาจจะเป็นเพราะเบอร์1หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอุ๊ยไม่ใช่เบอร์1อันนี้นะเพราะว่าพอปกติถ้าเกิดสมมติยี่ห้อไหนที่มันแบบลอกดีๆเนี่ยมันจะเจ็บแต่นี่คือดึงออกมาแล้วก็ไม่เจ็บนะคะถึงจะเป็นบริเวณนี้ก็ไม่เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็โอเคนะคะแล้วก็สามารถที่จะลอกสิวเซียนได้เยอะดีด้วยแต่ข้อเสียของเขานะคะอย่างแรกที่หนูบอกคือเรื่องราคาเนาะราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ไอ้เจ้าเบอร์3เนี่ยอันนี้น่าจะมีเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แผ่นนะมนุษย์ใช้ไปแล้วนะคะ1แผ่นก็คือทั้งหมดน่าจะมี8แผ่นนั่นแหละใช่มั้ยคือเบอร์3อ่ะมีมาแค่เนี้ยมันไม่พอกับเบอร์2นะคะเบอร์2เนี่ยพอเราใช้เบอร์3เสร็จเกือบใช้ไอ้กระดาษสีขาวแปะไปมันหมดแต่ไอ้เบอร์2ยังไม่หมดนะมันก็จะทำให้เราจะต้องไปซื้อเบอร์3มารีฟิลใช้อีกอ่ะก็น่าจะให้มาให้มันพอดีแล้วอาจจะสัก15แผ่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ถือว่าเกลี้ยง 100% นะมันคือมันโอเคอะค่ะมันโอเคกว่ายี่ห้ออื่นละกันแต่ว่าราคาสูงหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยซื้อมาใช้บ่อยสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ถึงกับจำเป็นมากขนาดนั้นนะนอกจากที่ว่าเรารู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วคือลอกแบบทำมาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ออกไปตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยก็ลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับเจ้าเคลียร์โน้ตอันนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเป็นลอกสิวเซียนขั้นเทพเลยนะเทพไม่เทพก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะคะรีวิวนี้ก็จบประมาณนี้นะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าหนูใช้มา2กล่องแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.